วันนี้จะมาแจกสูตรน้ำยาขนมจีนค่ะซึ่งเป็นสูตรของคุณนายนาดเองเริ่มต้นก็ไปหาไก่มาก่อนนะทุกคนอยู่ๆนางก็โทรมาบอกให้ฉันไปบิ๊กซีนางเห็นเขากินขนมจีนค่ะทุกคนนางก็คือไล่ฉันไปซื้อไก่มาจ้ะพอมาถึงเราก็มาฉีกเนื้อไก่กันค่ะและด้วยความที่ดิฉันเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นนายเนี่ยเขาก็พยายามสอนฉันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนหม้อนี้นะคะเราก็จะมาต้มตีนไก่พริกหอมแดงกระเทียมกระชายความเผ็ดก็แล้วแต่ความเผ็ดของแต่ละคนเลยนะโดยพริกเราจะใช้พริกแห้งค่ะหลังจากต้มให้มันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตำกันตำเราก็จะตำกับเนื้อไก่ด้วยนะเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเคี่ยวให้กะทิมันแตกตัวแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนที่เราตำเมื่อกี้นะคะมาใส่กับกะทิแล้วก็เนื้อไก่ที่เราฉีกตำไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันกับกะทิเมื่อกี้เสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะก็คือเนื้อไก่อะเยอะมากเลยทุกคนดูจะบอกว่ามันเข้มข้นมากมาปรุงกันค่ะเราจะใช้น้ำปลาแม่ทองสุกนะแอบบอกว่าอร่อยมากใส่ผงนวลลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ตีนไก่ตามที่เราชอบเลยและด้วยความที่น้ำมันเข้มข้นมากนะคะแม่ดิฉันก็ตักแบ่งค่ะแบบนี้เลยคือหม้อเนี่ยสามารถกินได้เป็นอาทิตย์อะทุกคนแล้วเราก็ปรุงใหม่อีกรอบโดยเราเพิ่มน้ำปลาไปด้วยนิดนึงหลังจากนั้นก็มาใส่ต้นหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยเรียนเชิญพี่น้องปองไปสุภูสุคนด้วยค่ะเด้อคือแบบมันหลายอีหลีค่ะทุกคนเราก็มาจัดโซนผักนะคะขนมจีนที่เราจะใช้นะคะก็เป็นขนมจีนเส้นเล็กนะคะเพราะว่าอร่อยมากคือที่บ้านเนี่ยชอบกินขนมจีนเส้นเล็กค่ะจากนั้นเราก็มาตักน้ำค่ะตีนไก่น่ากินมากเนื้อไก่น้ำไก่ก็คือแบบเข้มข้นมากเวอร์เสร็จแล้วก็มาใส่ผักตามใจชอบเลยค่ะใครชอบกินแตงกวากระถั่วนะคะก็จะใส่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยของพี่ดาวนะคะก็คือใส่ผักทุกอย่างเลยเพราะว่านางชอบกินผักมากก็คือขนมจีนยั่วๆจ้าอันนี้ก็คือปูสัตว์กินกลางร้านเลยค่ะทุกคนมีหนาเรากินเป็นตาแซ่บแม่สาว